สำหรับที่ในวิดีโอที่แล้วเนี่ยผมได้นำการเขียน OP ไปนะครับสำหรับนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำการเขียน OP แบบกำหนด visibility ของคลาสเรานะครับ visibility คืออะไร visibility คือเกิดการเข้าถึงคลาสของเราครับโดยกำหนดตรงไหนกำหนดตรงนี้นะครับกำหนดตรงคุณลักษณะของ property และคุณลักษณะของ method นะถ้าเรากำหนดเป็น public ใช่ไหมครับนะเมื่อเวลาเราเขียน object เพื่อจะไปเรียกใช้งานคลาสของเรา property หรือ method ที่เป็น public สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะกำหนดใช้งานได้เลยนะแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ว่าเราไม่อยากให้ property หรือ method บางตัวเนี่ยแสดงให้เห็นนะเราจะทำยังไงวิธีง่ายๆก็คือให้เรากำหนดที่ตัว visibility ของเราก็คือเนี่ยสมมติว่าเป็น public ถ้าอยากจะซ่อนนะให้ทำงานแค่เฉพาะในคลาสเท่านั้นเราจะกำหนดเป็น private นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อproperty ที่เราต้องการตัวอย่างที่ผมใช้เป็นสลามนะครับเป็น8แล้วกัน20นะผม20นะเพิ่งบวชแล้วก็จะกำหนดให้มี method ที่เป็น private เหมือนผมก็กำหนดไปนะ private แล้วตามด้วยชื่อ functionสมมติว่า set age นะครับโอเคทีนี้ผมถ้าผมเขียน object มาแล้วผมจะมาอ้างอิงมาเรียก private ตัวนี้ไปใช้งานเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่ามันใช้งานได้ไหมผมก็เขียน class ใหม่นะครับ string obj กับ new first class string obj ผมจะเรียกตัวนี้นะครับว่าได้ไหมก็สั่งให้ยอมโชว์ตัวนี้ก็ดูสิว่าได้ไหมว่าจะเออร์หรือเปล่าปึ๊บเห็นไหมครับมันจะบอกเลยว่า cannot access private property first class property ชื่อ8เพราะอะไรเพราะว่าเราสร้าง property 8เนี่ยให้เป็น private ก็คือมันจะทำงานในคลาสของมันนะครับข้างนอกเนี่ยไม่สามารถที่จะ access เข้ามาได้นะแต่ถ้าเกิดเราเขียนงานไปในคลาสเนี่ยเราสามารถที่จะได้ใช้งานมันได้เลยเมื่อกี้มันแสดง error ของ property 8เราจะให้ดูว่าถ้าเรียกใช้งานmethodแบบเป็น private จะเป็นจะได้ไหมลองดูนะครับเหมือนกันนะครับก็คือไม่สามารถที่จะเข้าถึง set 8ได้นะครับแต่วิธีการที่เราจะใช้งานนะครับเราต้องมาเขียนข้างในคลาสของเรานะครับซึ่ง private เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติตรงที่มันสามารถที่จะอ่านหรือเรียกใช้งานได้ภายในคลาสของมันถ้าเกิดมีคลาสอื่นที่ extend หรือสืบทอดคุณสมบัติไปเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับแต่ถ้าเกิดจะเอา private เนี่ยไปใช้งานกับอีกไฟล์นึงเราก็ต้องเป็น visibility ตัวหนึ่งนะครับก็คือ protected ซึ่งผมจะขออธิบายในวิดีโอถัดไปแล้วกันนะครับสมมติว่าผมอยากจะใช้งานเนี้ย private ตัวนี้ property 8เนี่ยผมจะทำยังไงผมก็กำหนดไว้ในนี้ได้เลยนะครับผมเขียนเข้าไปได้เลย string delete 8ก็คือobject ที่เขียนไว้ภายนอกเนี่ยไม่สามารถจะ access
เข้ามาตัวนี้ได้ที่เป็น private นะครับแต่มันสามารถที่จะอ่านภายในคลาสของมันซึ่งตัว say hi เนี่ยแม้ว่ามันจะเป็น public ก็จริงแต่มันอยู่ในคลาส first class ใช่ไหมครับมันก็สามารถที่จะเรียกงานตัวนี้ได้นะเรามาลองกันดูนะครับว่ามันจะแสดงผลไหม say hi แสดงผลเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดเราจะไปเซตมันตัวตัวเนี่ยแต่ถ้าเราไปเซตตัวตรงมันก็จะเลิกทันทีเห็นไหมครับเห็นข้อดีของการเขียนแบบ OP ได้ยังครับท่านคงจะเห็นแล้วนะครับว่ามันมีความ Security มากเลยนะครับเอาล่ะทีนี้เรามาลองตัวเมธอดกันบ้างเมธอดเนี่ยผมจะเรียกใช้เมธอด set name นะครับ string this string this set age ผมจะให้มันไปเรียก propertyเมธอดที่ชื่อ set age นะครับซึ่งในตัว property set age ผมใช้มัน return ค่า age กลับไปนะครับซึ่งในค่า age ผมกำหนดให้เลยว่าเป็น30ค่าที่ได้ของมันก็คืออะไรครับ say hi คือเรียกเมธอดที่ชื่อ say hi ออกมาให้มัน hi nameตามด้วย surname ตามด้วย surname ตามด้วยอายุซึ่งอายุนี่ก็คือ private set age ซึ่งมา return ค่า property 30กลับไปค่าที่ได้ของมันก็คือมันต้องเป็นว่า5บัณฑิตแสนน้ำพา age เท่ากับ30เห็นไหมครับเริ่มง่ายแล้วใช่ไหมครับเริ่มง่ายแล้วถ้าเรากำหนดเป็น private เนี่ยมันก็จะค่าของเราเนี่ยก็จะ security มากขึ้นครับบางเมธอดหรือบาง property บางตัวนี่ที่เราไม่อยากจะให้มันโชว์หรือเรียกใช้จากได้จากภายนอกได้เนี่ยเราก็ต้องกำหนดเป็น private แต่ถ้าเกิดเราจะให้ property บางตัวเนี่ยมันทำงานภายในคลาสและก็มีคลาสอื่นมาสืบทอดคุณสมบัติไปก็สามารถใช้งานด้วยแล้วเขาจะกำหนดเป็น protected แบบนี้นะครับซึ่งผมจะอธิบายถัดไปนะว่าจะใช้งานได้อย่างไรเอาล่ะท่านก็ลองเล่นดูนะครับว่า private นะกับ public นะครับโอเคถ้ามีอะไรสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็จบไปนี้ก็ไว้พบกับตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ